ก็ใส่น้ำหุงตามปกติครับแต่ผมจะใส่น้ำน้อยกว่าเราหุงข้าวเจ้าทั่วไปเพราะว่าผมเคยทำแล้วครั้งนึงมันแฉะใส่น้ำเยอะไปหน่อยต่อไปเราก็รอข้าวนะครับระหว่างที่รอนี่ก็ผมจะหั่นพระเอกของเราคือสาหร่ายแผ่นแล้วก็แซลมอนปูอัดแตงกวาโอเคครับเดี๋ยวเรามาเตรียมของกันมีแตงกวาแซลมอนแล้วก็หัวอัดเนี่ยครับต้องหั่นแกนข้างในมันออกครับไม่งั้นเราเอาไปใส่ข้าวบ้านมันจะเละขอใช้แค่ส่วนหนึ่งก่อนละกันครับเพราะว่าที่เหลือเอาเราไปทำหน้าข้าวปั้นได้ใช้ไม่เยอะหั่นตามยาวนี่เลยสักสองชิ้นจากนั้นเราก็มารอข้าวสุกกันอีกแป๊บหนึ่งนะครับโอเคครับหลังจากเราหุงข้าวเสร็จแล้ว เราก็จะนำมาใส่โถหลังจากเราข้าวสุกใส่โถแล้วนะครับเราต้องรอให้ข้าวเย็นก่อนครับประมาณสัก10นาทีถึง 15-20 นาทีแล้วแต่ถ้าข้าวมันเย็นเร็วหลังจากนั้นเราค่อยมาใส่น้ำส้มน่าจะพอนะครับ2ถ้วย
ได้สักแผ่น2แผ่นม้วน2ม้วนครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูตอนผสมน้ำส้มนะครับโอเคครับหลังจากที่ผมรอไปประมาณ5นาทีกว่าๆนะครับข้าวมันก็เริ่มเย็นแล้วมันเย็นไวมากครับข้าวมันก็จะจืดๆเหมือนข้าวบ้านเราครับแต่เม็ดมันอวบๆป้อมๆเล็กๆสั้นๆแต่เราจะมาใส่น้ำส้มญี่ปุ่นสำเร็จรูปกลิ่นนี่เปรี้ยวครับเปรี้ยวๆฝาดๆเหมือนน้ำมาเลยสักอย่างนึกไม่ออกเดี๋ยวเราจะค่อยๆใส่ครับไม่ใส่เยอะช้อนตวงดีกว่าค่อยใส่ก่อนนะครับแล้วก็ชิมดูจะลองใส่สัก2ช้อนนึกออกแล้วมันเปรี้ยวๆฝาดๆเหมือนไวน์ขาวครับกินเดียวกันเป๊ะเลยวันหลังจะลองเอาไวน์ขาวทำดูจากนั้นเราก็บีบๆคนกล้องก็ล่วงโอ้กลิ่นแรงมากขอชิมก่อนแป๊บนึงเปรี้ยวๆฝาดๆเดี๋ยวขออีกช้อนนึงครับญี่ปุ่นกินแบบนี้ครับกินเหมือนบ้านเรานึ่งข้าวเหนียวนะครับปันกินกับส้มตำกินกับอะไรไก่ย่างหมูทอดนั่งเข้าที่แล้วจะเอาพลาสติกห่อกับเสื้อม้วนนิดหน่อยให้มันลื่นม้วนง่ายเอากับสก็อตเทปโอเคเอาแค่นี้นะครับสบายตัวมันแตกมันมีวิธีบอกอยู่ครับมันด้านหลังซองอ
ซองหนึ่งก็มีจะมีประมาณ4-5แผ่นครับเราจะเอาด้านหยาบๆนี่หงายขึ้นนะครับตรงนี้มันจะเงาตรงนี้มันจะหยาบเพราะว่าข้าวมันจะได้ติดหนึบให้มันทั่วๆแผ่นมันเย็นเร็วมากเลยตอนหุงเสร็จทำไว้สัก2ม้วนเนาะเพราะว่าหุงไป2ถ้วยไม่ต้องหนาครับบางเริ่มได้ที่หลังจากนั้นเราก็นี่เลยแตงกวาแซลมอนปูอัดเดี๋ยวขอหั่นครึ่งยาวเพราะว่าชิ้นมันใหญ่มากทำกินเองนะไม่ต้องสวยงามมากสลับกระแตงสามารถเพิ่มเข้าไปอีกไม่ต้องกลัวหมดเดี๋ยวจะมาลองม้วนดูนะครับผมม้วนเป็นครั้งแรกถ้าเราต้องการให้มันกลมเราก็ม้วนแต่ถ้าเราจะทำให้มันสี่เหลี่ยมเราก็แค่เอาตรงนี้กดไปนิ้วเอานิ้วกดให้มันเป็นสี่เหลี่ยมแต่ผมจะทำเป็นกลมๆนะพลาสติกมันจะลุยออกไม่สวยไม่ว่ากันเนาะทำกินเองนี่แหละครับข้าวปั้นจะขูดสูตรนี้ออกมาไม่ค่อยสวยเดี๋ยวหั่นปลายมันออกก่อนขอชุบน้ำหน่อยมันพอไปชมน้ำมาแล้วลื่นเลยอ
น้ำครับลื่น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 นี่เป็นไงพอได้ไหมพอได้ไหมชิมชิมพอได้ไหมพอได้ไหมชุบน้ำครับหั่นง่ายจากนั้นเราก็มาเสิร์ฟใส่จานจัดสวยๆอันนี้ครับได้แล้วครับข้าวม้วนข้าวม้วนอิ่มงามบ่องามบ่ต่อไปมาดูวาซาบิเหมือนยาสีฟันสุดยอดไม่ต้องเยอะนะครับมันเผ็ดมันฉุนแล้วก็ซอสขั้นตอนต่อไปเป็นน้ำซุปครับข้างในก็จะเป็นซองอ
ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการเช็งจริงๆแล้วผมไม่ค่อยชอบของดิบสักเท่าไหร่ครับแต่ถ้าหั่นชิ้นเล็กๆแล้วมันร้อนดีได้เพราะว่ามันไม่เป็นชิ้นโตหรือใหญ่จังๆโอ้จุ๊บวาซาบิก็อย่างนี้ครับฝากไว้เท่านี้ครับ